จนถึงเบื้องบนคือปลายผมอนุโลมปฏิโลมกำหนดดูกายให้จิตอยู่ในกายภายนอกก็ได้ภายในก็ได้ได้ทั้งภายนอกและภายในทำใจสบายสบายไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงนั่งสบายสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าคิดอะไรก็รู้คิดยังไงก็รู้คิดดีก็รู้ว่าคิดดีคิดไม่ดีก็รู้ว่าคิดไม่ดีจะคิดอะไรก็ตามรู้แล้วเอามาอยู่ที่กายเหมือนเดิมจะไม่ออกไปข้างนอกไม่ได้ออกไปแล้วมันวุ่นวายมันฟุ้งซ่านติดที่เบิกบานผ่องใสต้องอยู่ที่กายนี้เอาจิตมาดูกายนี้อารักรู้รู้ที่กายนึกเห็นผมบนศีรษะของเราพิจารณาผมกำหนดตามความรู้ดูผมผมเราเป็นยังไงผมมีลักษณะอย่างไรใจเย็นเย็นสบายสบายลมหายใจเข้าก็สบายลมหายใจออกก็สบายมันรู้สึกสบายเนาะไม่อึดอัดไม่ขัดเคืองจิตมันห่วงอะไรก็รู้ห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงเพื่อนห่วงปู่เราตามดูรู้หมดเลยมันห่วงอะไรเรื่องว่าคิดไปแล้วเราก็มากำหนดรู้อยู่ที่กายนี่อย่าไปตามมันไม่ได้ใจนี่มันรู้มันจะไปเรื่อยมันไม่ค่อยอยู่หรอกมาคือดูตัวเองชอบดูคนอื่นตอนนี้ให้เรามาดูทำความรู้ดูตัวเองเจริญสติทำให้สติเป็นมหาสติทำสติให้ต่อเนื่องกันรู้ทุกขณะจิตคิดไปไหนเราก็รู้ก็ดูมันมันจะคิดไปไหนเราก็ตามรู้ดูจิตรู้แล้วก็มาอยู่ที่กายมันไปไหนก็เอามาอยู่ที่กายเหมือนเดิมมาอยู่ที่ลมหายใจก็ได้อยู่ที่กายของเราดูผมพิจารณาผมพิจารณาขนที่ปักอยู่ตามร่างกายพิจารณาช้าช้าช้าได้ช้าถ้าช้าไม่ได้ก็ไวไปก่อนดูไปเรื่อยเห็นกายของเราขนปักอยู่ขนคิ้วขนตาขนจมูกก็พิจารณาขนในร่างกายของเรานี่แหละพิจารณาขูขนที่ไหนก็ได้ขนที่แขนขนที่มือ
คนที่ขาพิจารณาไปดูคนด้วยดูผมดูคนดูเล็บดูเล็บมือเล็บเท้าดูเล็บของเราเป็นอย่างไรดูเล็บตามความเป็นจริงมีสติกำหนดตามความรู้ดูเล็บเห็นเล็บมือเห็นเล็บเท้าดูเล็บของเราตามความเป็นจริงพิจารณาสบายสบายมันสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าดูมันไปกำหนดพิจารณาดูไปดูไปดูเล็บเห็นเล็บชัดเจนที่แล้วก็มาดูหนังมาดูฟันดูฟันก็ได้มาดูฟันไปในปากของเรามันไม่เหมือนเก่าแล้วฟันมันเก่ามันก็หักมันก็หลุดโอ้กำหนดตามความรู้ดูฟันไปในปากของเรามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันหักมันหลุดไม่สบายเหมือนเก่าแล้วเกี่ยวข้าวก็ลำบากกำหนดตามความรู้ดูรู้พิจารณาเรามากำหนดรู้ดูหนังเรามีหนังปืนเดียวมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบบนศีรษะก็มีหนังลายเท้าก็มีหนังลายมือก็มีหนังมีหนังทั่วร่างกายมาทนสาวหนังก็ดูดีหน่อยแต่ก็อีกนั่นแหละไม่อาบน้ำไม่ล้างตัววันเดียวแหละเหม็นแล้ววันเดียวมันก็เน่าแล้วมันก็เหม็นแล้วพิจารณาดูพิจารณาดูค่อยๆใจเย็นๆสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าภาวนาไปใจเย็นๆสบายๆไม่กังวลไม่ห่วงใยไม่ห่วงใครแต่นั้นเวลานี้มันเป็นเวลาภาวนาเวลาที่เราจะสร้างบารมีจะสร้างบารมีทำจิตใจของเราให้มันสูงขึ้นแล้วมันต่ำลงไปต่ำลงมันก็ไปนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เอาใจของเราให้อยู่กับกายเนี่ยใจสูงรู้กายใจรู้รู้ใจรู้กายอย่าไปหลงมันไม่ได้กายก็ไม่หลงใจก็ไม่หลงมันคิดอะไรก็รู้คิดดีก็รู้ว่าคิดดีคิดไม่ดีก็รู้ว่าคิดไม่ดีดูมันดูมันให้มันหายดูมันไปรู้จิตเห็นจิตนั่นแหละดีรู้เห็นบ่อยๆดีรู้เห็นตลอดดีถ้าไม่เห็นจะไม่ดีมันหลง
แต่เห็นเนี่ยมันยังรู้มันคิดดีแล้วก็รู้มันคิดไม่ดีแล้วก็รู้ก็ดูมันดูไปดูไปเดี๋ยวมันก็อายเกรงกลัวต่อบาปอายต่อบาปใจเราก็สูงขึ้นแหละใจเราไม่ต่ำแล้วใจสูงเทวธรรมเกิดในใจของเราแล้วเนี่ยภาวนาแล้วมันดีอย่างนี้แล้วทำไป ค่อยๆไปไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนดูแต่มันตึงไปก็ย่อนลงสักนิดหนึ่งให้ย่อนไปมันก็ดึงให้มันสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งมันตึงอีกหน่อยนึงปรับดูอยู่ตลอดดูจิตของเรานี่แหละดูกายของเรานี่แหละดูกายมันก็ต้องเห็นจิตดูทั้งจิตดูทั้งกายรู้ลมหายใจรู้กายรู้จิตภาวนาก็รู้อยู่ตรงนี้แหละมันจะคิดอะไรก็รู้มันแล้วก็เอามาอยู่ที่กายมาอยู่ที่ลมหายใจจะภาวนาอะไรเข้าไปด้วยก็ได้พุทโธก็ได้ลมหายใจเข้าก็รู้จักลมหายใจออกก็รู้จักลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพุทธลมหายใจออกนึกภาวนาในใจว่าโทพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกมีสติตั้งมั่นไว้ที่กายนั้นตลอดเวลาพิจารณากายไปพิจารณาภายนอกก็ได้พิจารณาภายในก็ดีได้ทั้งนอกได้ทั้งในเราไปดูได้ทั้งนั้นกายของเราเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของสติเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิเป็นฐานที่ตั้งของจิตว่าเป็นฐานที่ตั้งของความสงบธรรมโยที่กายนี่แหละตอนนี้เรานั่งแล้วก็รู้กายนั่งนั่งท่าไหนนั่งอย่างไรนั่งสักก็รู้มันมันสักก็รู้มันสักพอมันสักก็ตั้งสติให้แก่ขึ้นมีสติให้แก่ขึ้นมันจะตื่นมันสักเดี๋ยวมันจะหลับเอาพยายามมีสติไว้ทำสติให้แก่ขึ้นมันจะได้ตื่นทำใจสบายสบายไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกตามความเป็นจริงนั่นแหละขณะนี้ลมมีลักษณะอย่างไรก็รู้มันลมหายใจร้อนลมหายใจเย็นลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็รู้หรือลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้
ดูลมหายใจตามความเป็นจริงเมื่อลมมันเปลี่ยนแล้วก็รู้ว่าลมมันเปลี่ยนไปลมมันเริ่มเย็นเริ่มเบาเริ่มสบายลมเบาลมสบายก็รู้ลมก็รู้เฉยรู้แล้วเฉยวะรู้แล้วเฉยรู้แล้วก็เฉยกำหนดทำความรู้ดูลมหายใจของเราทำใจสบายสบายไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงมันสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าสงบมากสงบน้อยก็ไม่เป็นไรให้มันค่อยๆสงบไปมันก็ไปตามเรื่องของมันจิตต่อเนื่องกันมันก็มีเรื่องสงบนั่นแหละติดออกไปข้างนอกบ่อยๆมันก็มีเรื่องไม่สงบนั่นแหละบางทีมันคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายไปต่างๆนั่นก็พยายามทำใจสบายพยายามกำหนดรู้ทำความรู้ให้ต่อเนื่องกันไปจิตมันจะไปคิดอะไรก็รู้มันรู้แล้วก็เอามาอยู่ที่กายเหมือนเดิมนี่แหละมันคิดไปไหนก็ไว้ที่กายนี้เอาไว้ที่ลมหายใจนี้ภาวนาเหมือนเดิมเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาเราทำอยู่อย่างนี้แหละทำซ้ำๆย้ำๆบ่อยๆมีสติรู้ตามรู้ดูจิตเห็นจิตคิดอะไรคิดถึงกายคิดเรื่องอะไรให้ตามดูรู้จิตผู้ใจตามดูจิตของตนผู้นั้นจะพ้นบ่วงแห่งมารพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องตามดูรู้จิตเราอยู่ตลอดไม่ปล่อยให้มันคิดปรีคิดอะไรเราต้องรู้ต้องดูมันมันคิดยังไงคิดทำไมคิดเรื่องอะไรคิดดีไม่ดีให้ตามดูรู้จิตไว้ตลอดเวลาจะพ้นบ่วงแห่งมารตามดูรู้ไปมันคิดอะไรก็รู้มันไปมาอยู่ที่ลมหายใจไว้มันไปก็ไม่อยู่ที่ลมหายใจเห็นเป็นเรื่องธรรมดามันต้องมีแล้วจิตมันต้องคิดธรรมชาติของจิตมันต้องมีคิดเราก็มาเรียนรู้ดูจิตนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมพระอริยบุคคลก็รู้จิตนี่แหละโสดาบันท่านก็รู้จิต
จนติดเป็นมหาสติกำหนดรู้ตลอดเวลาเห็นจิตคิดตลอดเฉยก็รู้รู้ว่าเฉยคิดก็รู้รู้ว่าคิดชอบก็รู้รู้ว่าชอบชังก็รู้รู้ว่าชังชอบก็ปล่อยวางชังก็เฉยชอบก็เฉยชังก็เฉยรู้อยู่อย่างนี้แหละเราก็จะพยายามทำความรู้รู้อย่างอริยะพระอริยเจ้าท่านรู้อย่างนี้ชอบก็รู้เฉยยังมีเฉยเป็นหลักอยู่กับกายนี่แหละมันเฉยทำไปเถอะนักเข้านักเข้ามันเห็นเองเห็นใจเฉยเห็นใจเฉยมีความสุขมันเบามันสบายไม่ดิ้นรนไปไหนมันอยู่กับกายมันอยู่กับลมหายใจเห็นกายก็เห็นจิตก็เห็นเป็นยังไงเห็นหมดมันเฉยก็รู้ว่ามันเฉยมันคิดก็รู้รู้ทุกขณะรู้ละรู้เฉยแล้วก็ทำยังไงแหละทำอย่างพระอริยเจ้าเราก็จะได้เป็นพระอริยเจ้าทำไว้ทำไว้ถ้าเราไม่ทำมันจะเป็นอะไรถ้าทำมันเป็นพระอริยะทำแล้วมันมีธรรมะถ้าไม่ทำแล้วไม่มีธรรมะนั่นไม่ละไม่วางคิดอะไรก็ละมันคิดอะไรก็วางมันเอาจิตไว้ที่กายจิตอยู่ที่กายจิตต้องอยู่ที่กายตลอดนะต้องอยู่ที่กายตลอดแต่เมื่อเอาจิตไว้ที่กายมันจะคิดไปตลอดไม่เห็นจิตไม่เห็นจิตของตนก็ไม่พ้นบ่วงแห่งมารเข้าไปหาบ่วงบ่วงลูกบ้างบ่วงหลานบ้างบ่วงสามีบ้างบ่วงภรรยาบ้างบ่วงเงินบ่วงทองบ่วงข้าวบ่วงของสารพัดบ่วงนะไม่ปล่อยติดปะออกไปมันออกไปก็รู้มันไปติดอยู่บ่วงไหนก็เอากลับมาให้มันออกจากบ่วงซะให้มันหายห่วงซะหายห่วงแล้วสบายสบายลมหายใจเข้าก็สบายลมหายใจออกก็สบายลมหายใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพุทธลมหายใจออกนึกภาวนาในใจว่าโธนึกถึงพุทโธไว้ถูกลมหายใจเข้าออกนั่นแหละลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธกำหนดรู้อยู่กับพุทโธนั่นแหละมีความรู้อยู่ตลอดเวลามีสติกำหนดรู้อยู่เฉพาะหน้าเห็นกายของเรานั่งอยู่ตลอดลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจออกก็รู้ชัด
รู้ให้ชัดชัดจิตไม่ต้องอบมันไม่ชัดปฏิทังอบมันจะชัดแล้วพยายามกำหนดด้วยกำหนดทำความรู้รู้กำหนดแต่มันอยู่มันจะได้ชัดแต่มันออกไปข้างนอกถ้ามันอยู่ข้างในกายไปนอกกายไปในอยู่กับกายภายนอกก็ได้อยู่กับกายภายในก็ดีกำหนดทำความรู้ดูกายพิจารณากายเห็นกายนั่งอยู่มันจะรู้ใจนึกคิดเห็นกายมันจะเห็นจิตเห็นจิตทั้งกายทั้งจิตทั้งความคิดเห็นหมดมีความรู้อยู่ที่กายตลอดเวลาดูนานเดี๋ยวมันก็สงบทำไม่ต่อเนื่องนานๆย้ายเพลอบ่อยมีสติไว้นานๆมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆภาวนาไปมันก็ดีขึ้นดีขึ้นถ้าเราไม่เพลินแต่ปล่อยใจให้เพลินเพลินไม่ได้เพลินมันเผลอทำปิดให้ตื่นขึ้นแต่มันเพลินก็ตั้งสติไว้ไม่เผลอมีความรู้อยู่เสมอตลอดเวลาลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจออกก็รู้ชัดลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้าเนื้อคอนาและใจก็พูดลมหายใจออกเนื้อคอนาและใจก็โทพูดโทพูดทุกลมหายใจเข้าออกมีสติความรู้อยู่เฉพาะหน้ามันจะคิดอะไรก็รู้มั้ยแล้วติดไว้ที่กายไว้ที่ลมหายใจมันไปใหม่ก็เอามาไว้ใหม่ทำด้วยอย่างนี้แหละเริ่มเอามาอยู่ตลอดปิดธรรมชาติของจิตมันก็คิดอย่างนี้แหละก็ช่างมันก็ดูมันดูจิตจนเห็นจนอายจนอายจิตนั่นแหละดูไปดูไปดูให้มันพ้นนะดูมันจนพ้นผู้ใดตามดูจิตของตนผู้นั้นจะพ้นบ่วงแห่งมารดูเข้าไปมันคิดอะไรก็รู้ดูมันก็แค่นั้นแหละไม่ต้องไปอะไรมองมือคิดไปก็เอามาอยู่ที่ลมหายใจไว้เอาอยู่ที่กายของเรานี่ย้ายมันออกไปตั้งสติไว้มีสติต่อเนื่องกันมันคิดอะไรจะได้รู้รู้แล้วก็จะได้ละดูละรู้เฉยดูละรู้เฉยตัวรู้นั่นแหละเป็นตัวละทำความรู้ให้มากมากครับจะได้เป็นรู้ละรู้เฉยมีสติอยู่ตลอดเวลามีสติอยู่เฉพาะหน้าไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงใคร
เอาไว้ก่อนยังไม่ต้องคิดในเวลานี้เวลานี้เป็นเวลาภาวนาเป็นเวลาสร้างบารมีของเราพยายามทำไว้ทำไว้ทำไว้จะไปสำเร็จบนสวรรค์ก็ได้นะโยมทำไว้มากๆแต่เราอยู่บนสวรรค์พระพุทธเจ้ามาเกิดขึ้นในโลกนี้โอ้เทวดาบรรลุเยอะเลยทำไว้พยายามทำเอาไว้พยายามทำมาสำเร็จในชาติปัจจุบันก็พอสำเร็จบนสวรรค์ก็ได้ต้องทำไว้มากๆงั้นจะฟังธรรมไม่รู้เรื่องนั่งสมาธิเห็นจิตมากๆจะได้ฉลาดจะได้รู้แล้วก็แก้ไขใจของเรานั่นแหละมันโลภก็รู้ลูกแก้ไขมันแก้ไขตัวเรานี่แหละมันโกรธก็รู้ลูกก็แก้ไขโกรธไม่ดีเนาะโกรธเป็นทุกข์เนาะโกรธไปนรกเนาะละสิละโกรธละโลภละหลงมันคิดอะไรก็ปลงอย่าไปปรุงมันปรุงมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายมันทุกข์ทั้งนั้นกำหนดรู้ดูมันดูกายดูจิตดูกายดูจิตดูทั้งกายดูทั้งจิตคิดอะไรก็รู้อะไรก็ละธรรมะมันรู้แล้วต้องละรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ละรู้ละจนรู้เฉยเลยละจนกว่ามันจะเฉยก็รู้มันเฉยมันเฉยอยู่นานทำไปมันละอยู่ด้วยแล้วก็ดูมันรู้อะไรมันก็ละมันนั่นนะเราไม่ค่อยดูมันน่ะอย่าไปเพลินพยายามทำใจสบายๆไม่กังวลไม่ห่วงใยอะไรทั้งนั้นทำกายเดียวจิตเดียวให้เหมือนเรานั่งคนเดียวแล้วไม่ต้องห่วงอะไรไม่ต้องคิดถึงใครไม่ห่วงใครห่วงตัวเองนี่แหละห่วงมันก็ทุกข์ตัดห่วงก็ตัดทุกข์เรานั่งไปก็ต้องรู้ไปมันเกิดไปไรมันก็ทุกข์ไปนั้นละเมื่อไรมันก็สงบไปนั้นมันคิดอะไรก็ละซะอย่าปล่อยให้มันคิดเรื่อยไปมันจะฟุ้งซ่านตามติดในเบิกบานจะได้เบาสบาย
ลมหายใจเข้าก็สบายลมหายใจออกก็สบายลมจะหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้กำหนดรู้ดูลมหายใจจิตอยู่กับลมไม่ไปไหนมันก็สงบได้สงบสิมันไม่ไปนะถ้าไปแล้วไม่สงบพยายามมันมาอยู่ที่กายตลอดอยู่ที่กายอยู่ที่ลมหายใจไม่ไปไหนทั้งนั้นปฏิบัติตามพระอริยะเจ้าเราก็ปฏิบัติตามมาแหละพระโสดาบันท่านทำยังไงแล้วก็ทำเหมือนกับท่านนั่นแหละก็ทำเหมือนเรานี่แหละเจริญสมาธิเจริญสติเจริญทุกอิริยาบถยืนก็มีสติเดินก็มีสตินั่งก็มีสตินอนก็มีสติยืนเดินนั่งนอนสังวรระวังเดี๋ยวจิตมันก็ว่างเพราะมีสตินั่นเองนี่แหละสตินี่แหละสำคัญทำให้ต่อเนื่องกันอย่าไปปล่อยอย่าไปปล่อยมีสติไว้จะเป็นปริยัติได้ก็ต้องเป็นมหาสติสติไม่เป็นมหาสติเป็นปริยัติเจ้าไม่ได้ทำจนเป็นมหาสตินั่นแหละตอนแรกแหละก็รู้ใจคิดอะไรก็รู้มีสติมันคิดเมื่อไรก็มีสติเมื่อนั้นยืนก็มีสตินั่งก็มีสตินอนก็มีสติมีสติทุกอิริยาบถกำหนดรู้อยู่ตลอดไม่ปล่อยให้มีสติไว้ที่กายเนี่ยอย่าไปปล่อยอย่าไปเพลินคิดเพลินเมื่อไรก็รู้มันอย่าเพลินนะสอนใจตัวเองอย่าคิดเพลินเพลินก็รู้มันก็จะได้ไม่เพลินที่มันเพลินเพราะเราไม่รู้ไม่ดูมันไม่เตือนมันไม่สอนมันสติมันอ่อนตั้งสติไว้มีสติไว้เดี๋ยวใจก็สงบมีสติสบายสบายทำลมหายใจสบายสบายไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงสบายสบายมันปวดก็รู้มันปวดมันเจ็บก็รู้มันเจ็บเราก็ต้องทนมันเจ็บแค่ไหนตายยิ่งกว่านี้เจ็บจนตายเราก็ต้องสู้ไปเจ็บก็สู้นี่เป็นบารมีนะขันติบารมีไงเจ็บไม่สู้เราก็มีบารมีที่ไม่มีบารมีจะสำเร็จได้ยังไงต้องมีขันติบารมีมันต้องอดทนเจ็บก็อดทนทนไปทนไปเดี๋ยวก็ได้สมาธิเดี๋ยวก็สงบอยู่ที่ทนนั่นแหละสำคัญเรามันไม่ค่อยทนนะมันไม่ค่อยทน
ป่วยก็ต้องทนไปมันก็ดับได้สู้มันไปปวดมากก็ขยับขยิกขยับนิดหน่อยก็สู้มันไปนั่นแหละเป็นการสร้างบารมีอยู่เราได้อดทนมากขึ้นเราจะได้เห็นทุกข์มากขึ้นผู้เห็นทุกข์นั่นแหละจะเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมนั่นแหละจะเห็นทุกข์ทุกข์ก็ดูมันทุกข์ที่กายใจทุกข์ไหมเอ้ใจมันไม่ทุกข์นะลองแยกตีแยกได้ไหมกายเป็นทุกข์ดูจิตของเรากายบางทีมันทุกข์เอ๊ะแต่จิตมันเบาๆมันสบายๆจิตไม่ทุกข์นี่ทุกข์แต่กายก็พอทนได้แยกกายแยกจิตจะเห็นแหละกายกับจิตมันไม่ใช่อันเดียวกันกายเป็นทุกข์ใจไม่ทุกข์แต่ถ้าสงบแล้วมันสุขทั้งกายทุกข์ทั้งใจกายเบาจิตเบากายเบาจิตเบาถ้ากายเบาจิตเบาก็รู้ก็ทำต่อไปเรื่อยติดมันจะสงบแล้วมันเริ่มเบาแล้วมันก็เริ่มจะสงบก็กำหนดรู้เอาสตินั่นแหละก็ไปกำหนดทำความรู้รักษาปีติด้วยสติมีสติไว้สติมาโตสตาทัตตังผู้มีสติยอมจะเดินทุกเมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อย่างนั้นให้เรามีสติไว้มีสติไว้ตลอดเวลาลมหายใจเข้าก็รู้ชัดมีสติลมหายใจออกก็มีสติลมหายใจเข้าก็มีสติลมหายใจออกก็มีสติลมหายใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพุทลมหายใจออกนึกภาวนาในใจว่าโทโหโทโหโททุกลมหายใจเข้าออกมีสติให้ต่อเนื่องกันไปมันคิดไปก็ไม่เป็นไรเอากลับมาไว้ที่ลมหายใจเอาไว้ที่กายที่นั่งอยู่นี่แหละมันจะไปไหนก็ไว้ที่กายนี้มันจะไปไหนก็ไว้ที่กายนี้มาดูกายนี่มาดูลมหายใจนี่เดี๋ยวก็สงบอย่าปล่อยมันไปถ้ามันไปมันไม่สงบทำมาต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันเมื่อไรมันก็สงบเมื่อนั้นพยายามมีสติต่อเนื่องกันลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจออกก็รู้ชัด
ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วเนาะจะออกสมาธิก็มีสติจะพึงรีบพึงร้อนถ้าสมาธิดีก็ทำเรื่อยไปไม่ต้องออกถ้าจะออกมากำหนดตามความรู้ทบทวนดูกายเหมือนตอนเราเข้าสมาธิใหม่ๆนั่นแหละพิจารณากายมาดูลมหายใจลมหายใจมีลักษณะอย่างไรลมเย็นไหมลมเบาไหมถ้าลมเบาลมเย็นแสดงว่าจิตของเราสงบพอสมควรเบามากก็สงบมากเบาน้อยก็สงบน้อยเย็นมากก็สงบมากเย็นน้อยก็สงบน้อยกำหนดดูลมหายใจแล้วก็ตามความรู้สึกไว้ที่มือขวาค่อยๆยกมือขวามาวางเท้าขาด้านขวาจะออกก็ได้จะไม่ออกก็ได้นะไม่ว่าอะไรจะช้ามาทำความรู้ที่มือซ้ายค่อยๆยกมือซ้ายมาวางเท้าขาด้านซ้ายความมือลงค่อยๆยกมือขวามาที่หน้าอกมาพนมมือด้านเดียวก่อนทำความรู้ที่มือซ้ายค่อยๆยกมาประกบพนมมือไว้ระหว่างอกบนดอกบัวตูมถนอมจิตระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีอุปการะคุณแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญกุศลให้ญาติเปตตาเทพารักอิทธิพลโยมจากอะไรบอกแผ่เมตตามันมีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นทั้งคนที่รักบางคนที่จางแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญกุศลออกไปญาติพี่น้องญาติเก่าญาติใหม่ที่รู้ชื่อก็บอกชื่อไปที่ไม่รู้ชื่อก็นึกถึงหน้าตาบุคลิกญาติเก่าก็อุทิศให้พูดว่าญาติเก่านึกในใจว่าญาติเก่าสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ผู้ที่มีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นเป็นอัปปมัญญาเมตตาแผ่เมตตาทั้งคนที่รักทั้งคนที่ชังคนที่เรารักเราก็แผ่ให้เราไม่รักเราก็แผ่ให้นั่นแหละใจมันจะได้เมตตาใจของพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นใจของพระสงฆ์ก็เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องทำใจอย่างพระใหญ่เจ้าทำใจอย่างพระพุทธเจ้าให้เราแผ่เมตตาออกไปเป็นมหาปมัญญาเมตตาไม่มีประมาณเป็นโลกทั้งสิ้นและจึงออกจากสมาธิภาวนาใจภาวนาสงบดีมีกำลังดีก็ทำมันเรื่อยไปอืม
ดูกระทั่งสงบคนดีเนาะสาธุสาธุจิตที่มันทำมันสงบเนี่ยโอ้มันมีความสุขเนาะอย่าไปติดนะสงบอย่าไปติดบางคนก็ติดสุขเราสงบเราติดสุขบอกติดทุกข์ก็ไม่เห็นทุกข์พอดีปฏิบัติต้องเห็นทุกข์ด้วยสุขแล้วมันก็สุขหรอกก็ต้องเห็นทุกข์ด้วยแต่ที่เห็นทุกข์มันต้องเห็นทุกข์ก่อนทำไมสงบไม่เห็นทุกข์หรอกเพราะฉะนั้นสมาธินี่สำคัญสมถะเจียววิปัสสนาต้องเจือกันมันจะไปได้ไวสมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลังก็ได้หรือเอาวิปัสสนาขึ้นหน้าสมถะตามก็ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันสงบเนี่ยมันสำคัญนะต้องทำไม่ได้ทำไมสงบแล้วมันอยู่ไม่เป็นสุขโยมเราก็อายุมากๆแล้วเนาะพยายามทำไม่ได้ไม่สำเร็จชาตินี้มันเป็นไรสำเร็จบนสวรรค์ก็ได้นะโยมนะมันก็ไปชาติหน้าชาติต่อไปจะได้พบพระพุทธเจ้าอีกมาเกิดมนุษย์การมาเกิดเนี่ยโอ้ไม่ได้ง่ายนะกว่าจะได้เกิดใช้เวลานานพระองค์ทรงตรัสไว้เนี่ยโอ้นานเหลือเกินพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกอะไรเท่ากันเราก็ต้องพยายามทำอายุเราไม่มากร้อยปีวันก็วันเดียวเองแต่มนุษย์เราอยู่ร้อยปีเหมือนนานแต่เทียบเท่ากับสวรรค์วันเดียวดาวดึงชัดตรงสูงขึ้นไปก็มากอายุยืนมากกว่าแต่ก็ทำไปเยอะ
สมาธิทำไม่เยอะศีลค่อยดีสมาธิก็ต้องมีวิปัสสนาก็ต้องทำศีลก็ทำสมาธิก็ทำวิปัสสนาก็ทำทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาก็ปฏิบัติเนี่ยมันต้องอย่างนั้นนะแต่ไม่งั้นไม่ได้อะไรอ่ะคนที่จะมาเห็นได้จะศรัทธาได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่ศรัทธาง่ายๆศรัทธายากเห็นยากคนทุนมากเขาไม่สนใจไม่มาปฏิบัติเราทนหน่อยนะอดทนนะพอมีสมาธิแล้วมันดีไปหมดแหละโรคภัยไข้เจ็บทำให้อายุยืนด้วยนะทำให้อายุยืนอายุคนเดียวนี้ก็แค่70 กว่าปีเองเฉลี่ยกันตายน้อยมั่งตายมากมั่งโยกจริงๆตอนนี้ใกล้เยอะ74-75 ปีเองไม่ถึง100 ปีครับอายุคนเราไม่ถึงวันตอนนี้ไม่ถึงวันของเทวดาฉันเดาว่าดึงเราต้องปฏิบัติต้องภาวนาทำให้เยอะๆมีโอกาสให้ทานก็ให้ไปเสร็จก็ต้องคิดถึงนะตลอดต้องนึกไปตลอดทางของวันเย็นนั่นแหละอย่างน้อย3 เวลาถ้ามาทานไว้ให้นึกถึงไว้เนี่ยมันดีสมาธิจริงต้องมีสติอยู่ตลอดไงให้เจริญสติตลอดนี่แหละสำคัญสตินี่แหละสติบัตโตสตาทัตทางผมมีสติย่อมเจริญทุกเมื่อที่เป็นปริยะเพราะว่าท่านเป็นท่านได้สติเป็นมาสติกรรมเป็นอโหสิกรรมนะพระโสดาบันนะโยมตั้งใจทำไม่ได้พยายามตั้งใจทำไม่ได้นะจะได้มาเกิดไม่เกิน7 ชาติเกิดไม่เกิน7 ชาติดีไหมแล้วโอ้โหสุดยอดเลยนะเกิดมันก็ต้องแก่แก่มันก็ต้องเจ็บเจ็บมันก็ต้องตายเราเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเคยดูไหมเกิดมากมายนับไม่ถ้วนหรอกโยมแผ่นดินตั้งแผ่นนะโยมเอ้ยนึกก็เถอะแผ่นดินตั้งแผ่นเอาเข็มจี้ลงตรงไหนก็ไม่พ้นเลยเราเคยนอนตายทั้งนั้นเป็นดินตั้งแผ่นเนี่ยโอ้เล็กขึ้นมาเลยแค่ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศใหญ่นะพอจะทั่วพอจะเกิดทั่วประเทศไทยเนี่ยนับชาติไม่ทั่วแล้ว200 กว่าประเทศนะ
มันเกิดที่ไหนอีกในทะเลทะเลน้ำมากกว่าบกอีกในน้ำก็ไปเกิดนะแต่เป็นปลาในน้ำไว้ในทะเลสารพัดเกิดแล้วโอ้โหดูแล้วน่าสงสารต้องคิดให้พิจารณาสงสารตัวเองให้ได้โยมทำไปเถอะมันซ่อนเราเองสมาธินะทำไม่ได้มันจะซ่อนเราค่อยๆสอนไปเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีหน่อยมันค่อยได้ไปเราค่อยๆติดเราเข้มแข็งขึ้นไงเข้มแข็งขึ้นอย่าปล่อยติดในโกรธนะโยมอะไรเป็นบุญก็ทำไปทำความสะอาดปัดกวาดย้ายสกปรกบางคนเนี่ยโหยอยู่ที่ไหนก็สกปรกอยากเกิดมาอยากจะสวยแต่สกปรกเหลือเกินไม่กวาดไม่ทำความสะอาดเรามาวัดเนี่ยโอ้ยวัดเนี่ยทำบุญแล้วมันได้ปัดกวาดทำความสะอาดคนมีบุญเดินทั้งนั้นโยมมันน่าทำไหมเล่าน่าทำจริงๆนะทำแล้วมันได้บุญมากวัดให้พระเดินปลอดให้คนมีศีลเดินเนี่ยในวัดที่คนเดินคนมีศีลทั้งนั้นเป็นบุญแค่ไหนโยมเป็นบุญจริงๆทำได้ทำเลยพยายามทำปัดกวาดทำความสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะนี่ก็เป็นบารมีเหมือนกันโยมต้องทำเป็นบารมีปัดกวาดทำความสะอาดนี่สำคัญนะเรื่องสำคัญนะอะไรช่วยได้ช่วยเลยในวัดเนี่ยทำเถอะเราต้องเข้าใจนะอนุโมทนาเราต้องอนุโมทนานะโยมอนุโมทนาเป็นผลดีนะเขาไหว้เขาอนุโมทนาสาธุกับเขาเราจะไม่ขี้เกียจทำไมอนุโมทนามาขี้เกียจบุญก็ไม่ได้แต่อนุโมทนาเนี่ยได้บุญนะทำไมขยันด้วยเขากวาดเราหมอนุโมทนาโอ้ใจเราก็ดีเนาะเขาทำความดีเราอนุโมทนาเขาวัดดีใจดีนั่งสมาธิคนไหนนั่งเก่งเราก็อนุโมทนาเขาเดี๋ยวเราก็ค่อยเก่งเหมือนเขาค่อยเก่งต้องอนุโมทนานักปฏิบัติคนปฏิบัติเนี่ยแต่ไม่อนุโมทนาแล้วนานนะใช้เวลาไม่เป็นประโยชน์อนุโมทนานี่มันเป็นประโยชน์จริงๆนะเห็นคนอื่นทำเราอนุโมทนาเนี่ยมันได้ตลอดเวลาเลยโยมยิ่งมาอยู่วัดนี่โอ้ยจิตของเราเป็นบุญตลอดเลยต้องมีแต่คนทำดีมีคนนั่งสมาธิแล้วก็อนุโมทนาจิตใจแล้วก็ดีใจแล้วก็ปลื้มใจแล้วก็ปีติสมาธิก็เกิดง่ายเนี่ยอนุโมทนานะทำไว้โยมทำไว้สำคัญนะ
เห็นเล็กๆน้อยๆนะเห็นเขาทำความสะอาดตัดปัดกวาดเนี่ยเราอนุโมทนาเขาเราจะได้ขยันเห็นนั่งสมาธิเราก็อนุโมทนาเขาเดี๋ยวเราก็อยากนั่งสมาธิอนุโมทนาเนี่ยมันได้ผลเห็นไงก็ห้อยทายก็ดีใจอนุโมทนาก็ได้บุญน่ะทำทุกอย่างใครจะทำอะไรอนุโมทนาเขาเนี่ยนั่นแหละทำอย่างพระอริยเจ้าอะไรโยมพระอริยเจ้าจะทำอย่างนั้นเราราวันน่ะอนุโมทนาตลอดเห็นใครทำดีก็ดีใจมีความสุขเห็นไหมก็ได้ความสุขทั้งวันไม่งั้นเราจะกราบเราจะไหว้เด้อพระอริยสงฆ์โสดาบันจะมีผัวมีเมียอะไรก็ตามจะทำที่เขาปฏิบัติก็มีอยู่ในใจโอ้มันเรื่องดีเยอะเลยน่ากราบน่าไหว้เห็นไหมชมแต่คนดีชมแต่คนดีคนไม่ดีก็เฉยคนดีก็ใจก็ชมใจก็ต้องดีไงใครทำดีก็อนุโมทนาโอ้เขาจึงได้ทำแต่เรื่องดีๆนี่แหละเพราะใจก็มันดีอยู่ตลอดใจมันเป็นบุญตลอดแล้วไม่คิดจะทำร้ายใครหรอกคิดแต่จะช่วยเหลือแม้แต่สัตว์ก็คิดช่วยเหลือทำเท่าที่ทำได้ใจมันดีใจมันอยากจะช่วยไปหมดแหละต้องอย่างนั้นนะพวกเราก็เหมือนกันเราก็ทำอย่างนั้นแหละทำอย่างพระอริยเจ้านั่นแหละโยมทำเถอะเดี๋ยวมันต้องเป็นใจเป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างใจเรานี่แหละอย่าโกรธในเรื่องร้ายอย่าพยาบาทยิ่งร้ายใหญ่พยาบาทรีบตัดอย่าให้มีในใจเลยนักปฏิบัติอย่างพยาบาทใช้ไม่ได้เลยเร็วมากแต่ว่ายังเร็วมากนะคนพยาบาทเนี่ยนักปฏิบัติไม่ควรจะมีพยาบาทเป็นอย่างนั้นนะจริงๆนะโยมนะบางคนเป็นฆราวาสก็ไม่พยาบาทหรอกโกรธมีแต่ไม่พยาบาทไม่คิดพยาบาทเนี่ยอยากฆ่าเขามีรักษาเขามีแต่ไม่ทำร้ายใครมีโทสะแต่ไม่ทำร้ายใครมีราคะแต่ก็ไม่ทำร้ายใครคนใจร้ายมันทำร้ายคนมีบารมีคนใจดีเนี่ยมันอายนะอายมันมีเองมันมีเองมันไม่ใจโหดเหี้ยมแค่ไม่พยาบาทนี่ก็ใจได้แล้วโกรธแล้วอภัยให้อภัยทำผิดอะไรขออภัยขออภัยก็สำคัญนะต้องใช้ให้เยอะให้อภัยก็สำคัญนะนี่แหละไม่เสียอะไรแต่ได้เยอะ
ห็นไหมเงินทองมันต้องเสียสักบาทโอ้โหแต่กูส้นเหลือเกินให้อภัยเนี่ยพยาบาทอาฆาตเนี่ยโหมันเวรมันกรรมเหลือเกินแค่พยาบาทเอาไว้แค่นั้นนะไม่ได้ทำด้วยแต่มีในใจมันโหดเหลือเกินน่าสงสารนะเรามันยังโง่น่าสงสารสอนตัวเองไว้ว่าตัวเองไว้เตือนตัวเองไว้ต้องอย่างนั้นแหละถ้าเป็นงานนี้โอ้ยใจเนี่ยต้องคอยสอนต้องคอยว่าต้องคอยบอกอยู่เรื่อยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆสอนไป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 โอ้มันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแหละปฏิบัติเนี่ยสมาธิอย่าให้เสื่อมทำให้เกิดให้ได้ทำได้แล้วอย่าให้เสื่อมนี่อย่าให้เสื่อมอย่าให้เสื่อมไม่ได้เสื่อมแล้วมันไม่มีอะไรดีหรอกสมาธินี่สำคัญที่สุดเลยนะภาวนาต้องไม่ทิ้งต้องทำให้ต่อเนื่องกันมันเป็นบารมีโชคเรามีบารมีกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยใหม่ๆไม่มีบารมีมันนั่งได้อย่างนี้แล้วมันมาฟังธรรมได้อย่างนี้แล้วคนต้องมีบารมีก็จะมีธรรมะที่สะสมเอาไว้นั่นแหละของเก่าบารมีสร้างไว้ไม่รู้กี่ชาติกี่ร้อยชาติกี่พันชาติก็ไม่รู้เรามันเกิดมาเยอะนะมาชาตินี้ทำดีได้เยอะก็ต่อไปอีกพยายามทำไว้มากทำไว้เยอะบางทีไปสำเร็จบนสวรรค์นั้นได้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติในสุดยอดแหละเทวดาอยากได้อยากเป็นมนุษย์นะสุคติของเทวดาคือมนุษย์สุคติของมนุษย์ก็คือเทวดานางฟ้าผู้หญิงได้เป็นเทวดาผู้ชายบางทีก็เป็นนางฟ้าบุญบารมีน้อยกว่าผู้ชายใครก็ตามถ้าผิดศีลเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ชายหรอกเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องไปกันเยอะนะผู้หญิงสำเร็จกันเยอะดูเลยเข้าวัดมีแต่ผู้หญิงนะผู้ชายน้อยเดียวผู้ชายมีคนเนาะอ่ะหมดเวลาแล้วก็จะลาโยมแล้วเดี๋ยวรับพรกันหน่อยเนาะรับพรกันหน่อยมานั่งรับพรกันโยมจะลาโยมแล้ว
อาละพอเนาะโยมยะถาวาริวาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวเมวอิโตตินังเปทานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศได้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ได้แล้วฉะนั้นอิติตังปัจจิตังทุมมังพออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วทางใจแล้วหิปเมวสัมมิจันโตจงสำเร็จโดยจะพรันสาเปภูเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงเต็มที่ยันโตพนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณียันสว่างสวัยคนยินดีวาตุสัพพมังคลังข้อสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาข้อเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ